วันนี้ความสนใจของประชาชนก็จะถูกแยกออกเป็น2ฝั่งอย่างช <ạ. S 1> ัดเจนนะครับเพราะว่ามันมีทั้งการประชุมสภาแล้วก็เรื่องของการเดินทางกลับ ของคุณทักษิณซึ่งก็บางส่วนเนี่ยบอกว่าก็มันก็มีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางส่วนก็บอกว่าก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันตามรายงานเนี่ยทวิตเตอร์เขาบอกว่าคุณทักษิณออกจากสิงคโปร์มาแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณยิ่งรักชินวัตรน,น้องสาวของคุณทักษิณก็มีการโพสต์เหมือนกันนะคะว่าคุณทักษิณจะเดินทางกลับมาคล้ายๆกับคุณทักษิณที่โพสทวิตเตอร์ส่วนตัวเหมือนกันคุณทักษิณเองเน,นะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็บอกว่าวันนี้9ก้าโมงเช้าขออนุญาตกลับมาอาศัยอยู่บนผื้นดินไทย และร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องคนไทยด้วยคนนะครับขณะเดียวกันคุณอุ้งอิงแพรทองทานก็ได้มีการโพสต์แจ้งต่อสังณชนนะฮะบอกว่าคุณทักษิณจะเดินทางกลับเข้าสู่กระบวนการแล้วก็มีการแท็กไปยังสมาชิกในครอบครัวครบทุกคนพร้อมตั้งเวลาย้อนหลังในการเดินทางกลับของคุณทักษิณด้วยแคปชั่นชื่ว่า the return of daddy